นิวกาลาดโมเทคครับเป็นเจ้าของอู่กาลาดโมเทคทำฮอนด้าครับรถคันนี้เริ่มจากสเต็ปแรกเนี่ยเป็น K20 แล้วก็ทำไปจนมันตันอย่างเงี้ยก็ขยับเครื่องเป็น K24 ส่วนเครื่องเนี่ยก็จะมีลูกมีก้านแคมมี4ลิ้นแล้วพวกนี้เป็นปกติแต่พิเศษตรงที่เกียร์จะเป็น PPG คือจะแตกต่างจากคนอื่นแล้วก็มีหัวเกียร์ที่เป็นระบบตัดจุดระเบิดที่คนอื่นเขาจะไม่ค่อยมีกันก็เกียร์ PPG มันจะเป็นระบบด็อกแล้วครับมันจะไม่มีว่าวสับเกียร์ไม่ต้องเหยียบคลัตช์ก็ได้ความชัวร์มันจะ 100% มากกว่าครับหัวเกียร์โฮลเจอร์เนี่ยมันสามารถตัดจุดระเบิดได้ก็คือสมมติว่าเราสามารถตั้งหน่วยได้เลยว่าดันเนี่ยจะตัดกี่วิดึงจะตัดกี่วิความชัวร์ในการเข้าเกียร์การสึกหรอของเกียร์ด็อกเนี่ยมันจะน้อยลงครับสำหรับบอดี้ทำไมต้องเป็นอเมสคืออเมสเนี่ยไม่มีใครทำแล้วก็คันนี้เป็นคันแรกที่มาเป็นรถแบ็คเต็มตัวน้ำหนักรวมตอนแรกถ้ารวมคนขับเนี่ยประมาณตัน50แต่ตอนนี้ถ่วงเข้าไปด้วยก็ประมาณตัน100บวกลบประมาณ50เครื่องตัวนี้ม้าจะอยู่ที่360ครับมีพี่ปอเป็นจูเนอร์ผลงานที่ผ่านมาเนี่ยงาน VTEC War ได้ที่1วิ่งอยู่12.0ในน้ำหนักที่ถ่วงเท่ากันหมดงานระดับมาตรฐานแต่ถ้างานที่ไม่มีถ่วงเนี่ยครับคันนี้จะวิ่งเร็วสุดอยู่ที่ 11.7 สุดท้ายนะครับถ้าอยากรู้รายละเอียดเจาะลึกของรถ Amaze คันนี้นะครับติดตามได้ที่ www.boxaracing.com ครับแล้วก็ติดตามอู่กาลาดโมเทคได้ที่แฟนเพจนะครับ